รัฐบาลกับแบงก์ชาติใครต้องฟังใครใครต้องตามใคร <S 2> <S 2> <S สามารถที่จะจูงมือเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันได้หรือไม่กลับมาเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับแน่นอนค่ะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เรื่องดอกบเบีย้ยนโยบายของประเทศไทยควรลดเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรและควรจะลดเมื่อไหร่ก็กลับมาเป็นประเด็นลดอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกต้องเห็นต่างกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากกระทรวงพาณิชย์เข้าแถาลง เข้าแถลงอัตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยจากนั้นเองสื่อทุกสำนักก็หยิบฉวยมานำเสนอรวมถึงนิตยสารการเงินธนาคารคก็หยิบฉวยมานำเสนอเช่นกันนำเสนอในในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์ของนิตยสารเองใช่ค่ะข้อความดังต่อไปนี้นะครับพาณิ์เผยเงินเฟอ้อมกรา67ติดลบ1.11 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และต่ำสุดในรอบ35เดือนมองแนวโน้มกุมภายังลดลงต่อเนื่องคาดเงินเฟ้อไทยปี67อยู่ที่0.7ยันไทยยังไม่เข้าภาวะเงินฝืดน,นั่นคือจากข่าวจากข่าวในทวิตเตอร์ของ Money and Banking Magazine หรือนิตยสารการเงินธนาคาร ท่อนนี้ท่อนเดีย่ยวสร้างแรงแบันดาลใจให้ก like ับนายกเศรถฐามากมายมหาศาลนายกเสถฐาก็รีทวิตข้อความนี้แล้วก็คอมเมนต์ดังต่อไปนี้ค่ะการที่เงินเฟ้อติดลบมาสี่เดือนติดต่อกันย่อมเป็นสัญญาณความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับและเป็นการเตือนให้รู้ว่านโยบายการคลังซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนโยบายการเงินที่เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาติจะต้องสอดประสานและเดินไปด้วยกัน ถ้าต่างคนต่างทาคงจะแก้ปัญหาได้ยากสันส้นๆง่ายๆจากนาย,ยกเศรษฐาค่ะถ้าจะเข้าใจให้ทะลุถ้าจะอ่านมุมคิดของคุณเศรษฐาให้ทะลุต้องย้อนกลับไปอ่านข่าวเก่าๆเราก็จะพบว่าคุณเศรษฐาหลัก Now, ชุดความคิดอของคุณเศรษฐา,<ถ>าชุดความคิดของคุณเศรษฐาก็คือในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมันต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุน้นและยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีสะท้อนผ่านเงินเฟ้อที่มันติดลบยิ่งต้องรีบรลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อประคับประคองภาวะเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับระบบทางเศรษฐกิจดอกเบี้ยมันก็คือต้นทุนชนิดหนึ่งคุณต้องลด ดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจในสภาวะที่มันย่ำแย่เงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายชุดความคิดที่คุณเศรษฐาแกปูมาตลอดคิดก็ปูมาอย่างเนี้ยและแน่นอนสุด แรงกระแทกมันก็พุ่งไปที่แบงค์ชาติโดยปริยายโดยอัตโนมัติมันต้องไปอยู่แล้วมันก็ไปทางนั้นแหละเพราะขณะที่คลังของรัฐบาลรับผิดชอบนโยบายการคลังแบงค์ชาติซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นองค์กรอิสระมีภูมิคุ้มกันตามกฎหมายมากมายมหาศาลรัฐบาลสั่งก็ไม่ได้รัฐบาลจะมาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้จะรับผิดชอบนโยบายทางการเงินก็คือดูแลดอกเบี้ยนโยบายใช่ค่ะแบ่าเงินแบ่งบทกันชัดดูการเงินกับดูการคลัง ถูกไหมค่ะซึ่งซึ่งซึ่งการที่นายกนะออกมานําเสนอชุดความคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดแรงกระแทกมันต้องไปที่แบงก์ชาติแต่แบงก์ชาติก็ยืนยันเขาไม่รู้ดอกเบี้ยอ่ะใช่เดี๋ยวก็รู้เจ็ดกุมภา